สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังหัดทำแอปสคริปต์นะครับหรือว่าทำเว็บแอปแล้วก็ต้องการจะดึงข้อมูลไปใช้งานนะครับโดยนะครับในโปรเจกต์นี้นะครับเงื่อนไขคือเราต้องการนะครับข้อมูลเฉพาะนะครับเลขประจำตัวแค่นี้นะครับเราจะเขียนโค้ดยังไงนะครับเราจะเขียนโค้ดยังไงถึงจะได้แค่นี้มานะครับเดี๋ยวมาดูไอเดียหรือว่าการใช้คำสั่งกันนะครับอันดับแรกผมจะไปที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็ Google App Script นะครับพอเปิด App Script ขึ้นมานะครับก็จะทำการเขียนคำสั่งนะครับเดี๋ยวเขียนคำสั่งโดยคำสั่งเนี้ยนะครับเราก็นะครับจะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับเข้าถึงชีทให้ได้ก่อนนะครับก็คือ let นะครับชีทมีค่าเท่ากับนะครับ space sheet app นะครับget active นะครับชีทที่กำลัง active อยู่นะครับเสร็จแล้วก็ get sheet ครับ get sheet ที่นะครับกำลังทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือ get ชีทเดียวชีท0นะครับผมก็จะใส่เป็น index array 0เข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อจะเข้าถึงชีทนะครับพอเข้าถึงชีทนี้นะครับสเต็ปที่1เนี่ยนะครับเราจะทำการเลือกข้อมูลมาทั้งหมดก่อนนะครับเลือกข้อมูลมาทั้งหมดแบบนี้ก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่งนะครับ let นะครับ data นะมีค่าเท่ากับนะครับ sheet dot get data range นะครับก็คือเป็นการเลือก range ที่มีข้อมูลอยู่ใน data นะครับ get data range ก็คือการเลือกข้อมูลที่มีอยู่ใน data นะครับตัวไหนที่เป็นสีขาวๆว่างๆพวกนี้มันไม่สนใจนะครับมันไม่สนใจเลยนะครับมันสนใจเฉพาะชีทที่มี data อยู่นะครับนี่คือคำสั่ง get data range นะครับจากนั้นจะดึงข้อมูลขึ้นมาทั้งหมดก็เป็นการใช้คำสั่ง get นะครับ value นะครับก็คือเลือกมาทุกค่าเลยนะครับให้เป็น value bs นะครับ get value แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาล็อกเกอร์ดูคำสั่งก่อนนะครับดูว่าคำสั่งนี้มันเลือกข้อมูลมาทั้งหมดจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เป็น locker dot log นะครับแล้วก็เอาตัว data เนี่ยนะครับใส่เข้าไปทดสอบนะครับ data นะครับอ่ะใส่เข้าไปทดสอบแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกนะครับเดี๋ยวเราจะมารันฟังก์ชันนะดูว่า data ที่ได้เนี่ยมันจะต้องได้ข้อมูลนะครับที่เราคลุมดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอมันบันทึกแป๊บนึงเรียบร้อยนะครับผมจะกดเรียกใช้เลยในสเต็ปแรกก็จะต้องตรวจสอบสิทธิ์นะครับไปที่อีเมลนะครับไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็อนุญาตครับมาหมดเลยเห็นไหมครับข้อมูลนะครับตั้งแต่เลขประจำตัวชื่อสกุลนะครับนี่คือนะครับข้อมูลที่ได้มาเราเรียกว่าอะเรย์2มิตินะครับในแต่ละอะเรย์นะครับก็จะมีข้อมูลมาทีละแถวแบบนี้นะครับแถวแรกก็มาไล่มาทุกคอลัมน์เลยนะครับเลขประจำตัวนะครับไปจนถึงวันเกิดนะครับแถวที่2ก็จะเป็นข้อมูลของสมชายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลของสมชายมาถึงตรงนี้นั่นก็คือนะครับ sheet.getDataRange.getValue นี่คือเลือกข้อมูลมาทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับจุดประสงค์ของเราคือนะครับเราต้องการแค่นี้นะครับจุดประสงค์เราแค่นี้นะฮะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะได้แค่นี้นะครับเมื่อข้อมูลมาทั้งหมดแบบนี้นะครับเราจะตัดตัวแรกออกนะครับก็คือเลขประจำตัวชื่อสกุลเบอร์โทรเนี่ยเราไม่เอานะครับเราต้องการเอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะครับในลำดับที่สองนี่เราจะตัดตัวแรกออกนะครับคำสั่งที่จะใช้ในการตัดนะครับตัวนี้ก็พิมพ์ต่อเลยก็คือ dot นะครับ slice นะฮะ dot slice เฉือนออกหั่นออกนะครับโดยนะครับให้ระบุ index ของแถวที่เราจะเริ่มนะครับที่เราจะเริ่มเอาไว้นะครับแถวแรกเนี่ยนะครับมันเป็น array นะครับแถวแรกก็คือ0นะครับเป็น index 0นะครับแถวที่2ก็คือเริ่ม index ที่1นะครับผมจะเอาไว้ตั้งแต่แถวที่1เป็นต้นไปนะครับแถวที่0ไม่เอาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยใส่เลข1นะครับสไลด์ก็เลยจะหั่นเอาตั้งแต่แถวที่1มานะครับ
มาจนถึงสุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวสุดท้ายเราไม่ระบุว่าเอาถึงไหนนะครับเราไม่ต้องไประบุมันก็มีเท่าไหร่มันก็เอาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ข้อมูลมาตั้งแต่ ID 001เป็นต้นไปมันจะถึงคนสุดท้ายเลยนะครับพอเราสไลด์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสอีกรอบครับว่านะครับมันหายไปหรือยังเนี่ยครับหายไปแล้วครับมันก็จะเริ่มมาตั้งแต่แถวที่1หรือคือสมชายมาก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับพอได้นะครับพอได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับจุดประสงค์ของเราจริงๆทีนี้นะครับเราต้องการเฉพาะแถวนี้นะครับเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันมาหมดเลยนะครับมันมาหมดเลยทีนี้เราก็ต้องนะครับทำยังไงมันจะได้เฉพาะแถวนี้คอลัมน์นี้เท่าที่นะครับเราก็จะต้องมาแมปข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าการแมปข้อมูลนะครับก็คือให้มองตัวเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลนะครับของคอลัมน์1คอลัมน์0นะตัวนี้ก็จะเป็นคอลัมน์1ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นคอลัมน์0คอลัมน์1คอลัมน์2นะครับคอลัมน์3คอลัมน์4ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการแมปนะครับเราก็จะแมปเอาเฉพาะคอลัมน์0ตัวนี้เท่านั้นนะอันอื่นเราไม่แมปนะครับไม่แมปคือเราไม่สนใจนะครับเราจะแมปยังไงนะครับเมื่อข้อมูลเหลือแค่นี้นะครับเราก็มาพิมพ์ต่อตรงนี้ dot map เลยนะครับ dot map แบบเนี้ยนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับในการแมปเนี่ยมันจะต้องมีการเขียนเป็นฟังก์ชันในวงเล็บนี้คือฟังก์ชันนะครับ convex นะฮะเพื่อเราจะนะครับเอาเฉพาะข้อมูลในเฉพาะคอลัมน์0เราก็ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งใช้ชื่ออะไรก็ได้ชื่อ R ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเท่ากับมากกว่าให้พิมพ์ติดกันเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ระบุนะครับว่าเราจะเอา R เนี่ยไปวิ่งในคอลัมน์ไหนนะครับในที่นี้เราจะเอาตัว R เนี่ยนะครับไปวิ่งในคอลัมน์0นะครับให้มันดึงข้อมูลในคอลัมน์0ออกมาเท่านั้นนะครับพอไปวิ่งในคอลัมน์0เพราะฉะนั้นไอ้ data ตัวเนี้ยมันก็จะเหลือแค่ครับแค่นี้นะครับน่าจะเหลือแค่นี้นะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวเรารันเรียกใช้ดูนะครับหลังจากที่แมปแล้วนะครับสไลด์มาแล้วแมปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเอามาเฉพาะนะครับคอลัมน์0ทุกแถวนะครับอันนี้แต่ละแถวก็จะเอามาเรียงกันเป็นอะเรย์1มิติแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่คือการใช้คำสั่งนะครับถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถที่จะนำรูปแบบนี้นะครับหรือว่าการใช้คำสั่งแต่ละคำสั่งเนี่ยไปใช้งานได้เราก็จะได้ประโยชน์นะครับพอเราแมปแล้วเนี่ยนะครับเราอยากได้ข้อมูลอะไรถ้าเราไปทำระบบค้นหาเงี้ยนะครับเราก็สั่งไฟล์หรือฟิลเตอร์นะครับหรือนะครับfor each อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับในตัว dataถ้าไป for each มันก็ไล่ทุกตัวนะครับมันก็ไล่ข้อมูลทุกตัวเลย for each ก็คือการเข้าไปหาสมาชิกแต่ละตัวใน array นะครับเอา data ไป for each แต่ถ้าไปเอา data ไป filter นะครับมันก็จะไปหาข้อมูลที่ไปกรองข้อมูลที่มันตรงกันกับข้อมูลที่เรานำมากันนำมาตรวจสอบนะฮะแล้วก็ถ้ามีทุกตัวมันก็จะ return ค่าออกมาทุกตัวแต่ถ้านะครับอยากได้เจอตัวแรกแล้วก็รีเทิร์นกลับเลยก็คือไฟล์ไฟล์เนี่ยค้นหานะครับเช่นค้นหา ID 005นะฮะพอเจอ ID 005มันก็จะรีเทิร์นเลยนะครับเพราะว่าเจอแล้วนะครับมันก็ไม่ค้นหาต่อนะครับอันนี้ก็ไปนะครับศึกษารูปแบบคำสั่งนะครับเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็เขียนโค้ดได้เองโดยไม่ต้องไป copy โค้ดใครเลยนะครับยังไงก็ไปลองฝึกทำกันดูครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ